ดิมเป็นคนอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นแต่ตอนนี้ป้ามาทำงานที่โรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ป้าพักอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครอบครัวป้าทั้งหมดมี6คนก็มีป้ามีแฟนป้าแล้วก็มีหลาน2คนลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายส่วนลูกสาวไปทำงานที่เกาหลีแต่หลานก็อยู่กับป้าอยู่ตลอดคือไม่ไปไหนเลยก็คือป้าเลี้ยงมาเช้ามาป้าก็จะเตรียมตัวออกไปทำงานเขาก็ตื่นมาเขาก็เตรียมตัวไปโรงเรียนเขาคนเล็กป้าก็ไปส่งคนโตเขาก็ไปเองก็คือจะเจอกันอีกทีก็คือตอนเย็นทุกวันหลังจากเลิกงานมาป้าก็ทำกับข้าวกินข้าวกันหลานสาวป้าเขาชอบไข่เกี๊ยวหมูสับส่วนคนโตอะไรก็ได้ปัจจุบันป้าก็ทำอาชีพเป็นสาวโรงงานทำมา30กว่าปีแล้วป้าก็ทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนไฟเบอร์เขาผลิตเป็นไฟเบอร์เย็บผ้าเย็บอะไรป้าก็เคยไปแต่ป้าอยู่ไม่ได้ป้าชอบงานแบบนี้คืองานแบบนี้มันเป็นเหมือนลักษณะงานรับเหมาคือเขามอบหมายให้เราทำวันนี้คุณทำ4ตัว5ตัวคุณทำเสร็จเร็วคุณก็จะได้พักเร็วป้าก็เลยชอบป้ามีทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะทำงานโรงงานตอนที่ป้ามาจากบ้านเนาะป้าก็หิ้วกระเป๋ามาใบเดียวมาเจอกับลุงตอนที่ป้าร้องเพลงแล้วป้าก็ได้มาอยู่กับลุงแล้วก็มาทำงานอยู่กับลุง30กว่าปีแล้วพอป้ามาทำงานโรงงานป้าก็มาอยู่กับลุงใช่ไหมป้าก็ยังไปร้องเพลงอยู่กลางคืนพองานโรงงานมันหนักมันงานเยอะเนาะเราไม่ไหวป้าก็เลยเลิกตอนแรกป้าก็ไม่คิดว่าจะมีสามีอีกหรอกแต่เพราะว่าความจนมันบังคับก็เลยคิดว่าอุ้ยลองมีสักทีสิอันที่จริงก็ไม่ได้ลากลุงหรอกไม่คิดว่าจะเอาหรอกไอ้เราทํางานเดือนละ 1,200 อุ้ยหลอกตังค์มันไปเลี้ยงลูกเราดีกว่าสุดท้ายอยู่ไปอยู่มาก็ไม่ไปไหนก็อยู่ตลอด30กว่าปีแล้วคงจะรักเรามั่งถึงได้อยู่นานประมาณนี้ที่ป้าสมัครมารายการดวลเพลงชิงทุนป้าดูทุกวันป้าชอบว่าเอ๊ะทำไมเขาได้เงินเร็วจังร้องเพลงเป็นก็ได้ตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลองก็เลยสมัครมาลุงก็ยังบอกว่าเฮ้ยเองไหวเลยเขาว่าก็ลองไม่ลองไม่รู้นะเขาคุยกันอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็แก่เหมือนกับเรานี่แหละเขาก็ลองไปถ้าเขาให้โอกาสเราก็น่าจะรับโอกาสนั่นนะเขาบอกแบบนี้คุยกับลุงกับลูก